สวัสดีครับมันก็เป็นการสื่อนะครับในเรื่องของไดด็อกกิ้งโปรเจกต์นะครับของบริษัทนะก็เป็นเวิร์กโปรเซสนะครับนะขั้นตอนในการทำงานนะครับในการดำเนินการนะครับก็สโลแกนโกนะครับของบริษัทก็คือหนึ่งก็คือว่าเลือกราคาอู่ที่ดีที่สุดแล้วก็ตรงตามเป้านะครับนะก็คือเรื่องของระยะเวลาในการเข้าอู่นะครับแล้วก็งานก็สำเร็จตามเป้านะโดยกันใบเสนอราคาตามกำหนดเวลานะครับนะที่ทำได้ของแต่ละอู่นะครับแล้วก็สัญญาในการเข้าอู่ของเรือนะตามที่ผู้บริหารร้องขอนะรวมถึงการปรับนะครับนะที่เหมาะสมนะครับหากเกิดระยะเวลาล่าช้านะแล้วก็การกำหนดไทม์ไลน์นะครับในแต่ละแผนนะครับขั้นตอนนะครับนะในการเข้าอู่เราก็จะมีอันดับแรกก็มีการร้องขอรายการซ่อมทำจากเรือนะทั้งแผนกปักเรือแล้วก็ห้องเครื่องนะไทม์ไลน์ทางเรือจะต้องส่งก่อน45วันนะครับก่อนการคอนเฟิร์มการเข้าอู่นะครับนะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานนะครับทุกแผนกก็จะลงไป verify หรือตรวจสอบรายการร้องขอจากเรือในแต่ละรายการว่าส่วนไหนเรือทำเองได้ส่วนไหนก็เป็นผู้รับเหมานะครับอันนี้ก็ส่งมาก่อนกำหนดเข้า45วันนะอันนี้ก็ขึ้นกับเป็น intermediate หรือเป็นspecial นะครับนะในการเข้าอู่นะครับนะแล้วก็ทางออฟฟิศก็จะมีการกำหนดระยะเวลาในการเข้าอู่นะครับโดยการ discuss นะครับนะหรือกำหนดระยะในการเสนอราคาแล้วก็ confirm นะครับนะแล้วก็มีการประชุมกันโดยสำนักงาน14วันก่อนการเข้าอู่จริงนะอันนี้ก็ถูก approve โดยกรรมการผู้จัดการนะครับนะแล้วก็ผู้บริหารนะครับนะในการเลือกนะขั้นตอนต่อมานะครับนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับซึ่งระบุไว้โดยเด็ดขาดนะครับก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยเบ็ดเสร็จนะในส่วนของจัดซื้อนะครับนะก็จะมีพวกสังกะสีกันกรดอันนี้ก็ต้องดีลโดยตรงกับทางผู้รับเหมานะหรือผู้เสนอราคาสีตัวเรือแล้วก็ส่วนอื่นๆอันนี้ก็ประสานงานกับทางโปรเจกต์นะผู้รับผิดชอบในการดูเลยเข้าอู่ผู้รับเหมาอื่นๆนะอันนี้ก็ระบุให้ชัดเจนเลยนะครับนะตั้งแต่การล้างถังการเช็ดถังทั้งถังสินค้าถังบรรลักษ์นะรวมถึงสโตร์ต่างๆนะครับถังบังเกอร์นะถังใช้การต่างๆในห้องปั๊มสินค้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของการเบิกสินการเบิกอุปกรณ์อื่นๆของเรือระหว่างการเข้าอู่รวมถึงหากมีการที่จําเป็นจะต้องมีการพ่นทรายปากระวางอันนี้ก็รวมถึงการจัดแจงห้องพักให้กับพนักงานเรือหรือการซ่อมทําแอร์ต่างๆนะโดยการประสานงานกับทางโปรเจกต์นะในส่วนที่สองคือโปรเจกต์นะครับก็รับผิดชอบนะครับในการจัดหาอู่เสนอราคานะครับนะแล้วก็ประสานงานกับผู้ในการนำเสนอนะครับรายการต่างๆแล้วก็การนำเสนอโคเทชันนะครับหรือฟังก์ชันของการที่เราจัดหาเหล็กไม่ว่าจะเป็นท่อทางก็ดีนะหรือเหล็กต่างๆอันนี้ก็มีการดิวนะรวมถึงวิธีการในการนำล้างถังนะครับขึ้นฝั่งหรือส่งให้อู่ในการกำจัดนะครับแล้วก็ติดต่อประสานงานโดยตรงกับทางผู้รับเหมาต่างๆนะครับในการเช็ดถังสินค้าแล้วก็งานเพิ่มเติมอื่นๆนะครับในอู่การตรวจวัดเผาเรือไปจากโครงสร้างหลักของเรือไม่ว่าจะเป็นเฟรมกลมนะครับแล้วก็การวัดความหนาของแผ่นเหล็กตัวเรือแล้วก็แปลงเรือรวมถึงเตรียมเรื่องของ ESP ต่อเนื่องนะครับแล้วก็รายงานการเทสอุปกรณ์ต่างๆของเรือยกอย่างเช่นวาล์วท่อทางต่างๆนะครับนะแล้วก็เรื่องของการโหลดเทส
เบสเทสนะครับแล้วก็การทดสอบต่างๆนะครับโดยทั่วไปของอูรวมถึงวาล์วด้วยนะครับก็ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของท่าเรือนะครับที่มีการกำหนดในส่วนของโอเปอเรชันแล้วก็โปรแกรมเมอร์นะครับก็จะทำหน้าที่สสารงานในการคอนเฟิร์มนะครับแนววันที่จะหยุดทำการของเรือแล้วก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบอุปกรณ์เดินเรือต่างๆนะเรื่องของการตรวจเรือประสานงานกับทางกรมเจ้าท่าเรื่องของใบอนุญาตต่างๆนะแล้วก็ระบบการรักษาของปากเรือในส่วนเทคนิคนะครับก็จะรับผิดชอบโดยตรงนะครับในเรื่องของการซ่อมทำระบบเครื่องจักรใหญ่เครื่องไฟฟ้าระบบปั๊มระบบคว่ำระบบแผงคอนโทรลไฟต่างๆระบบแอร์แล้วก็ระบบ PMS ในส่วนของเทคนิคและก็ส่วนอื่นๆนะครับในส่วนของขั้นตอนขณะเรืออยู่ในอู่ไม่ว่าจะเป็นการจมอู่การขึ้นอู่แห้งการออกมาเทียบท่าก็ดีนะครับอันนี้ก็จะทางโปรเจกต์นะครับที่รับผิดชอบนะครับก็จะประสานงานกับทางอู่โดยตรงนะรวมถึงก่อนการเสร็จสิ้นงานเข้าอู่แห้งขึ้นอู่แห้งนะครับก็จะเป็นผู้ตรวจสอบงานต่างๆที่เกิดขึ้นในอู่นะครับเพื่อไปสอบเทียบกับราคานะครับในการเก็บเงินของอู่นะเป็นไฟนอลนะครับแล้วก็การคอนเฟิร์มระยะเวลานะครับในการออกอู่หลังจากมีการเทสต่างๆเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ทางเทคนิคก็จะทำหน้าที่ในการทำซีทายนะครับหรือการทดสอบระบบเครื่องจักรเครื่องไฟฟ้าระบบการรับโหลดต่างๆการปั๊มต่างๆของเรือนะครับเพื่อมั่นใจว่าเรือสู่สภาวะปกตินะครับแล้วก็มีการทดสอบเพื่อมั่นใจว่านะครับนะเรือสามารถกลับเข้าให้บริการตามปกติของวงล้อการขึ้นอู่ให้ในส่วนของโอเปอเรชั่นก็จะทำหน้าที่ในการตรวจเรือตามกำหนดระยะเวลาหรือสามารถรับรายการในการปฏิบัติงานต่อเนื่องได้อันนี้ก็จะทำหน้าที่ประสานงานโดยหลักกับทางโปรแกรมเมอร์นะก็จะจบเสร็จสิ้นนะครับในเรื่องของการเข้าอู่แห้งตามวงรอบ2ปีครึ่งหรือ30เดือนหรือในส่วนของอินเตอร์มีเดียตรวมถึงในส่วนของสเปเชียลนะครับอันนี้รวมถึงเอกสารใบอนุญาตต่างๆนะก็จะต้องมีการอัปเดตนะครับตามข้อกำหนดของเมเจอร์ออยที่ไปทำธุรกิจด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ